กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ดาอยากด่าขอแปลงนิดนึงค่ะเป็นดาอยากร้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะมีการประชุมเอเชียนยุโรปครั้งที่10ที่อิตาลีพี่ดานึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาค่ะเป็นเพลงนะคะใช้ในการร้องปลุกใจนะคะในการต่อต้านเผด็จการฟาสซิสต์มุสโสลินีในประเทศอิตาลีนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะนำออกมาเผยแพร่ในปีค.ศ.1943ถึง1945นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะก็70ปีมาแล้วนะคะที่เพลงนี้เนี่ยนะคะนำมาใช้ในการปลุกร้องใจคนอิตาลีค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงเบลลาชาวค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่แต่งเนื้อร้องนะคะจากทำนองเพลงพื้นบ้านของคนอิตาลีนะคะและเพลงนี้ได้กลายเป็นบทเพลงสัญลักษณ์ของการต่อต้านฟาสซิสต์นะคะเป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นตำนานของโลกนะคะในการต่อต้านเผด็จการในโลกทั้งหลายนะคะแล้วก็มีการแปลค่ะเป็นเนื้อเพลงภาษาต่างๆมากมายนะคะหลายสิบประเทศเลยค่ะอย่างเช่นอังกฤษจีนเยอรมันญี่ปุ่นรัสเซียสเปนอาหรับตากาล็อกคือฟิลิปปินส์นะคะและที่สำคัญนะคะได้ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยนะคะโดยวงไฟเย็นค่ะแล้วก็การต่อสู้ของเผด็จการทั่วโลกนะคะแล้วก็การต่อสู้ของเผด็จการทุกๆประเทศถูกบันทึกอยู่ในวิกิพีเดียนะคะและเพลงนี้นะคะก็ได้รับการบันทึกอยู่ในวิกิพีเดียนะคะเป็นภาษาอังกฤษประวัติของขออภัยค่ะประวัติของเพลงเบลลาชาวนะคะและก็ยังพูดถึงเพลงไทยเพลงนี้นะคะที่เอาทำนองเบลลาชาวมาบอกว่าเป็นไทยแอนตี้ฟาสซิสต์แบนด์นะคะชื่อไฟเย็นนะคะบันทึกเพื่อที่จะ It is used by the registered anti-fascism group นะคะในประเทศไทยตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันนะคะและเพลงนี้ที่แปลเป็นภาษาไทยชื่อเพลงศักดินาค่ะและก็ขออธิบายนะคะว่าเริ่มต้นเพลงนี้นะคะคือเพลงเบลลาชาวเนี่ยนะคะความหมายของเนื้อเพลงเป็นยังไงนะคะเบลลาชาวเบลล่าก็คือ beautiful แปลว่าความสวยงามนะคะส่วนคำว่าชาวเนี่ยนะคะก็คือคำทักทายที่เป็นคำอำลาไปด้วยนะคะเขาบอกว่าจะออกไปต่อสู้กับเผด็จการนะคะฝากไว้ว่าถ้าหากต้องตายก็ขอให้ฝังร่างบนภูเขาท่ามกลางหมู่ดอกไม้เป็นดอกไม้ของผู้ลุกขึ้นต่อต้านค่ะผู้ที่สละชีพเพื่อเสรีภาพนะคะท่อนสุดท้ายของเพลงเบลลาชาวนะคะเขาร้องเหมือนกับเพลงของไฟเย็นแต่งนะคะที่บอกว่าสามารถโสมมปลดมันออกไปประมาณนั้นนะคะก็จะบอกว่าโมโตเปลาลิเบอร์ตาโมโตเปลาลิเบอร์ตาขอร้องเพลงของไฟเย็นให้ฟังนะคะพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามารถโสมมปลดมันออกไปออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นผาเด็ดการไล่มันไปพวกศักดินาหากินบนหลังเราเย็บย่ำพวกเรายากจนมานานพวกศักดินาหากินบนหลังคนสามารถโสมมปลดมันออกไปพี่น้องคะเนื้อหาของการต่อสู้ของเพลงเบลลาชาวนะคะคนอิตาลีประสบความสำเร็จแล้วนะคะแต่คนในประเทศไทยเรายังต้องต่อสู้ต่อไปนะคะและเพลงนี้ต้องเอามากำกับค่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะที่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากกลาไปสู่โลกภายนอกนะคะเป็นอย่างไรภาพที่อยู่ในต่างประเทศนะคะเกิดการต่อต้านโดยคนไทยที่อยู่ที่นั่นและมีกลุ่มนักศึกษาของชาวอิตาลีนะคะเขาก็ออกมาต่อต้านในเรื่องของเขาแต่ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเขาออกมาต่อต้านแล้วก็วัตถุประสงค์มันใกล้เคียงกันก็คือต่อต้านในสิ่งที่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะก็จึงร่วมต่อต้านด้วยกันแล้วเกิดข่าวในประเทศไทยนะคะอีพวกสลิมเหลืองนะคะสื่อเฮงๆซวยๆในประเทศไทยทั้งหลายแหล่นะคะบิดเบือนนะคะจนเขาทนไม่ได้ค่ะจึงได้ออกแถลงการณ์ดังนี้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะ
นี่คือความจริงสลิ่มเหลืองทั้งหลายโปรดจงรู้ไว้นะคะว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะคะในประเทศของเขานะคะเรียกว่ากลุ่มคันติเอเร่นะคะเขาได้ออกแถลงการนะคะเนื้อหาก็ประมาณว่าประยุทธ์นะคะเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเอเชียยุโรปเนี่ยนะคะได้ถูกระงับลงนะคะคือประชาธิปไตยถูกเผด็จการนะคะทำให้ความเป็นประชาธิปไตยพัฒนามันไปไม่ถึงไหนนะคะต้องสะดุดหยุดลงอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาตะโกนด้วยเสียงอันดังเลยนะคะบอกว่าประยุทธ์ไม่เป็นที่ต้อนรับเผด็จการทหารในไทยจงพินาศเขาบอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ได้บอกด้วยค่ะว่าการประท้วงแบบนี้ของคนไทยนะคะเขาได้ร่วมกับเพื่อนมิตรชาวไทยร่วมประท้วงให้กับประเทศไทยเพราะว่าการกระทำเยี่ยงนี้ในประเทศไทยไม่สามารถทำได้ถูกกดขี่ข่มเหงประชาชนด้วยกฎหมายระยำนะมากมายและที่หนักหนาสาหัสที่สุดขออภัยค่ะหนักหนาสาหัสที่สุดนะคะก็คือมาตรา112นะคะและเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะเขาจะทำให้โลกรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะคะและก็ต่อต้านเผด็จการทหารในประเทศไทยค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงคะประยุทธ์จันทร์โอชาออกนอกกัลลานะคะไปสู่โลกภายนอกภาพของประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นยังไงบ้างคะในขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆนะคะเขาเจอผู้นำประเทศต่างๆนะคะเขาสง่างามมากกับการเจอกันเพราะว่าประเทศก็เป็นประชาธิปไตยแต่ตัวเองนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนมาจากประชาชนไปถึงทำไงคะมันก็เขินนะคะหน้าตาเหยเกนะคะแย่ๆนะคะเห็นภาพในคลิปไหมคะสลิ่มเหลืองทั้งหลายไปดูสิคะว่าผู้นำกะลาอยู่ในกะลากบในกะลาของคุณเนี่ยออกไปสู่ภายนอกเป็นยังไงนะคะเคอะเขินนะคะมือไม้มันจะเอาไปวางตรงไหนดีนะคะมันเมียงมองนะคะจะคุยอะไรกับใครเขานะคะเขาไม่ได้สนใจเลยค่ะขอโทษค่ะอยู่ในประเทศไทยใหญ่โตมากนะคะยิ่งใหญ่มากสื่อใครก็ตามเนี่ยไปพูดจาด้วยนะตะคอกนะคะข่มขู่กดเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยไม่ต้องตามก้นใครประเทศไทยกูจะอยู่กูอย่างนี้แล้วเป็นไงคะออกไปสู่โลกภายนอกนะคะเหลือตัวเท่านี้ค่ะตัวเท่านี้น่าขำมากเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยนะคะว่าคิดว่ามีศักดิ์ศรีหรือคะต้องมองโลกภายนอกด้วยค่ะว่าการออกไปสู่ภายนอกจะเป็นยังไงนะคะเก่งแต่ในกาลานะคะออกนอกกาลาไปไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นสลิ่มเหลืองเท่าไหร่คะพวกคุณจะเป็นกบในกะลาแล้วมีหัวหน้ากบกัดอยู่ในกะลาแบบนี้นะคะออกไปในโลกภายนอกแล้วเป็นอย่างนี้นะคะช่วยแกะเชือกท็อปบูทนะคะที่ผูกคอคุณออกมาเอ้าถ้าเชือกผูกคอเชือกท็อปบูทผูกคอได้เนี่ยตกลงไม่เป็นกบเป็นหมาเหรอคะตกลงไอ้ที่ไปเมืองนอกเนี่ยหัวหน้าหมาใช่ไหมคะเป็นกบอยู่ในกะลาออกไปสู่โลกภายนอกหน้าอับอายขายหน้ามากๆอย่างนี้นะคะรีบออกไปเลยนะคะพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมา